ไม่ผิดก็ต้องออกมายอมรับเป็นคนผิดนะครับไม่ได้ทำอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดั่งใจใครก็ต้องอดทนกลายเป็นกระแสดราม่าอีกครั้งนะคะสำหรับคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงแน็กชาลีและแฟนสาวชาวเกาหลีกามินซึ่งเรียกได้ว่าทั้งคู่อยู่ในกระแสมาโดยตลอดตั้งแต่ที่แน็กเริ่มจีบกามินผ่านไลฟ์จนได้บินข้ามประเทศเพื่อมาเจอกันและทั้งคู่ก็ได้รับความนิยมจนกามินตัดสินใจพักการเรียนและย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยชั่วคราวพร้อมกับพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ออกมายอมรับผ่านสื่อว่าตกลงคบกันแล้วซึ่งทำให้แฟนคลับหลายคนที่เชียร์ดีใจมากๆและคอยตามซัพพอร์ตเสมอมาล่าสุดนะคะหลังจากที่กามินกลับเกาหลีแน็กชาลีก็ได้ออกมาไลฟ์ประกาศแยกย้ายบอกว่าไม่ได้คุยกับกามินประมาณ2อาทิตย์แล้วพร้อมกับร่ายยาวถึงปัญหาต่างๆที่ผ่านมาต้องออกมายอมรับทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อหลายเรื่องงานนี้ทำให้ทัวร์ไปลงที่กามินทุกช่องทางโซเชียลเลยนะคะหลายคนมองว่ากามินตั้งใจเข้ามากอบโกยเข้ามาหาผลประโยชน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็จากไปบางก็บอกว่ากามินอาจจะมีคนรักอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดพูดภาษาไทยได้ไหมครับกามิน สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นคนอะไรครับเนี่ยคุณเป็นกงอะไรแล้วจะทีพอเข้ามานั่งดูไก่อ้าวกามินกามินผมเซ็กซี่เซ็กซี่ thanks why don't sleep you กี่วันนะตัวผมเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับผมก็นั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆก็ให้เขาได้นั่นนะตามหลายๆสิ่งที่ต้องการกันไปนะแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยก็ต้องเริ่มมาพูดหลายอย่างมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ยอมเป็นคนที่แบบหลายๆเรื่องไม่ได้ทำนะต้องบอกว่า7เดือนเนี่ยหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลายเรื่องนะที่ผมต้องออกมารับผิดแทนนะครับออกมารับความกดดันแทนทำตัวแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรหลายเรื่องนะผมบอกให้เลยว่าถ้าหลายคนที่อยู่กับผมมาจะรู้ว่าไม่ผิดก็ต้องออกมายอมรับเป็นคนผิดนะครับไม่ได้ทำอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดั่งใจใครก็ต้องอดทนแต่ต้องบอกว่ามันมีผลต่อผมนะผลต่อการงานผลต่อครอบครัวผลต่อหลายอย่างถ้าผมไม่ออกมาพูดมันก็จะเหมือนรอบที่แล้วนะที่แบบมันจะกลายเป็นผู้ชายหรือแบบกลายเป็นผู้ชายที่แบบเรียกว่าอะไรอะโกหกหรอหรือว่าอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยผมก็อยากพูดแรงๆกับบางคนเหมือนกันนะที่แบบว่าพูดกับผมหลายๆเรื่องแต่ก็พยายามแบบอดทนทุกๆอย่างมันก็วันนี้ก็ถือว่าได้ระบายแล้วกันก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะเคลียร์กันลงตัวหรือเปล่านะคะสาวกามินอาจจะมีเหตุผลในการเงียบหายไปหรือไม่ยังไงก็คงต้องรอให้เธอออกมาพูดรอฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะ